ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในรายการรวยทางรัฐกับการเกษตรผมแชมป์มังกรเจ็ดน้ำและในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่จ๋าหรือพี่จ๋าเมืองคอนนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชปลูกผักในเขตพื้นที่ภาคใต้ใช่ครับนะครับใช่ครับวันนี้นะครับก็เราก็ได้มีการนัดหมายแล้วก็พูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับว่าพืชเศรษฐกิจนะที่เป็นไม้ผลเป็นผลไม้สามารถที่จะปลูกแล้วให้มันได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็เลยลองหาข้อมูลดูเบื้องต้นเนี่ยนะก็บอกพี่จ๋าว่าทางเขตภาคใต้นะน่าจะมีไม้ผลครับที่มีอายุการเก็บเกี่ยวรวดเร็วครับนะครับเราก็สรุปกันที่ว่าเราจะคุยกันในส่วนของมะละกอครับนะครับซึ่งทางใต้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความเหมาะสมครับนะกับการปลูกพืชชนิดนี้นะครับก็คือมะละกอก่อนอื่นก็ต้องถามพี่จ๋าเมืองคอนนะครับว่าในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ปลูกมะละกอเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับพื้นที่ปลูกมะละกอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็พูดถึงในเชิงเศรษฐกิจนะฮะก็เยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทันทุ่งฮะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชุมพรนะฮะพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นะฮะแล้วก็พื้นที่จังหวัดระนองครับผมแล้วก็อีกที่อีกพื้นที่นึงก็คือที่นครศรีธรรมราชครับผมเยอะเยอะเหมือนกันนะฮะที่เห็นโดยทั่วไปครับผมนะครับลักษณะการปลูกการดูแลรักษาหรือแม้กระทั่งถึงสายพันธุ์นะครับครับมะละกอเนี่ยมีทั้งทานสุกทานดิบนะครับในเขตพื้นที่ภาคใต้ในส่วนใหญ่นี่เขานิยมปลูกแบบไหนกันครับส่วนใหญ่ทางพื้นที่ทางภาคใต้นี่นะฮะจะปลูกมะละกอคือเขาเรียกว่ามีสองประเภทนะครับคือหนึ่งคือรับประทานสุกครับอีกประเภทหนึ่งก็คือส่งคือผลดิบนะฮะผลดิบครับผมใช่ครับนะส่วนใหญ่ก็ทั่วไปนะทุกพื้นที่นะที่มีความเหมาะสมในการปลูกมะละกอนะก็จะปลูกกันอยู่ประมาณสักเรียกว่า2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มมะละกอที่ทานสุกนะเป็นผลไม้ใช่ฮะนะครับอีกส่วนนึงก็คือมะละกอที่ทานดิบนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพืชผักครับนะทางภาคใต้เนี่ยผมเวลากลับบ้านเนี่ยผมชอบมากแกงส้มมะละกอแกงส้มมะละกออันนี้เป็นมะละกอที่เป็นผลดิบใช่ฮะใช่นะครับหรือในเขตพื้นที่ภาคอีสานที่เรารู้จักกันดีก็คือส้มตำครับนะครับหรือแม้แต่ในภาคกลางเองนะฮะก็เป็นที่นิยมนะคราวนี้มะละกอเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีตลาดชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นผลสุกผลดิบนะครับนะก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถออกตลาดหรือว่าออกจำหน่ายได้ตลอดทั้งปีนะทางภาคใต้มีผลิตมะละกอเนี่ยมีการจำหน่ายทั้งปีหรือว่ามีความยากง่ายยังไงในฤดูกาลไหมฮะก็มีทั้งยากแล้วก็มีทั้งความง่ายนะฮะแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมขออนุญาตเกริ่นไปนิดนึงว่าการปลูกมะละกอเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งทั้งผลดิบนะฮะแล้วก็ผลสุกแล้วที่ประปรายมีบ้างนะฮะก็คงจะเป็นลักษณะแบบคือเขาเรียกว่าเอาไว้ปอกแล้วก็ดองอันนี้คือแปรรูปอันนี้คือจะเป็นลักษณะพิเศษแต่ไม่มากเท่าไหร่ครับที่ปอกดองเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะเอาไปทำแปรรูปมาทำเป็นซอสมะละกอนะฮะเป็นซอสมะละกอแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับครับผมก็จะเป็นมะละกอผลแก่แล้วก็ปอกเปลือกดองครับผลแบบคือเขาเรียกกึ่งสุกกึ่งดิบประมาณนั้นแก่เต็มที่ครับประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือเป็นเขาเรียกเข้าโรงงานทำซอสเลยครับผมนะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่จะแปรรูปเข้าโรงงานได้ครับนะคราวนี้ผมอยากจะทราบเรื่องของต้นทุนการผลิตราคาจำหน่ายผลตอบแทนต่อไร่ต่อปีกับพื้นที่ปลูกที่มีอยู่เนี่ยมีความเรียกมีกำไรมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับพื้นที่ในเขตพื้นภาคใต้เดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นอีกรอบนึงนะครับว่าจริงๆแล้วพื้นที่การปลูกมะละกอทางพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคือเขาเรียกว่าเป็นพืชแซมมากกว่านะฮะแล้วก็
การปลูกเนี่ยนะฮะก็คือจะปลูกในแซมในพืชตระกูลปาล์มนะฮะก็เช่นปาล์มน้ำมันอะไรนะฮะเป็นพืชที่เขาเรียกว่าระยะปลูกที่ห่างนะกว่าจะต้นปาล์มจะใหญ่โตเนี่ยก็ใช้เวลา 3-4 ปีใช่ฮะใช่ฮะแล้วตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นระหว่างการปลูกมะละกอเนี่ยนะฮะว่าถ้าจะให้ได้ผลดีเนี่ยเราก็ควรที่จะคือเขาเรียกว่าอะไรต้องเลือกดูพันธุ์นะฮะเลือกดูพันธุ์เลือกพื้นที่เนี่ยแหละครับจะเป็นลักษณะโดยเฉพาะเลือกพื้นที่เนี่ยสำคัญมากครับคือถ้าพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกครับนะสายพันธุ์โดนตลาดครับนะก็สามารถที่จะสร้างกำไรสร้างอาชีพระหว่างรอพืชประทานนะหรือพืชหลักที่เราปลูกได้ครับนะมะละกอเนี่ยอายุเขาอยู่ได้นานไหมหลังจากปลูกไปแล้วเริ่มตั้งแต่เพาะเม็ดจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับก็ประมาณ6เดือนถึง6เดือนครึ่งอันนี้คือเริ่มให้ผลผลิตครับนะครับหลังจากเริ่มให้ผลผลิตแล้วครับเขาจะให้ผลผลิตเราได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ถั่วเฉลี่ยแล้วนะฮะน่าจะประมาณ2ถึง3ปี2ถึง3ปีครับผมต่อต้นนะฮะครับรวมอายุเบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ3ปีเสร็จครับผมนะก็สามารถที่จะปลูกเป็นพืชแซมได้ครับแล้วทางพื้นที่ภาคใต้ก็ส่วนใหญ่ด้วยใช่มั้ยฮะพี่จ๋าครับที่ปลูกเป็นพืชแซมในร่องปาล์มน้ำมันถูกต้องค่ะนะคราวนี้นะนี่คือเราพูดกันถึงในเบื้องต้นน่ะนะครับว่าถ้าเราอยากจะปลูกมะละกอแซมในพื้นที่นะฮะในสวนปาล์มอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้จะต้องทำยังไงบ้างไอ้เนี้ยต้องเข้าสู่หัวข้อที่เราจะต้องสนทนากันในวันนี้ใช่ครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องถามพี่จ๋าก่อนเลยว่ามะละกอนะพื้นที่ที่เขาชอบลักษณะของดินภูมิอากาศเป็นยังไงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกมะละกอเนี่ยนะสามารถปลูกได้พื้นที่แทบทุกชนิดแทบทุกประเภทเอางี้ดีกว่าแต่มีข้อจำกัดนิดนึงคือจะเป็นการปลูกมะละกอเนี่ยนะฮะคือจะเป็นระหว่างมะละกอเนี่ยนะฮะคือเขาชอบที่ดินน้ำไหลทรายมูลไม่ชอบดินน้ำขังนะฮะแล้วลักษณะดินเนี่ยนะฮะควรจะเป็นด่างนิดๆประมาณ6ถึง 6.8 อะไรประมาณเนี้ยจะดีมากครับนะก็คือลักษณะก็คือเกือบกลางครับนะเกือบกลางถ้าเขาเรียกว่าค่า pH ค่า pH เนี่ยจะอยู่ที่6 กว่า 6ถึง7ครับนะถ้า7นี่คือกลางนะ7เนี่ยเป็นกลางนะถ้าอยู่ใน6เนี่ยจะติดเป็นกรดหน่อยๆเนี่ยกรดหน่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือเกษตรกรนะก็จะต้องหาเลือกพื้นที่นะที่มีความเหมาะสมครับนะในส่วนของเขาเรียกว่าค่า pH นะคราวนี้เมื่อเราได้พื้นที่มีความเหมาะสมนะน้ำไหลทรายมูลที่พี่จ๋าบางคอนพูดถึงนะครับก็คือลักษณะก็คือไม่ใช่ดินเหนียวดินหรือว่าเป็นที่ลุ่มต่ำจนเกินไปอันนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างน้อยสุดถ้าพื้นที่ลุ่มต่ำปุ๊บเนี่ยจะเกิดการน้ำท่วมขังทันทีและโรคน้ำแมลงจะตามมาเยอะนะคราวนี้มันก็ไปสวนทางกันครับนะคราวนี้เป็นแง่คิดเป็นมุมมองแล้วนะเป็นสวนทางกับพื้นที่ปลูกสำหรับปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันเนี่ยในเขตพื้นที่ภาคใต้เนี่ยที่ดอนก็มีครับแต่ก็ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับที่อาจจะมีน้ำไหลผ่านน้ำท่วมถึงนะบางส่วนเนี่ยก็จะไปปลูกปาล์มน้ำมันเหมือนกันใช่พื้นที่อย่างนี้จะไม่เหมาะสมในการปลูกมะละกอไม่เหมาะสมเลยฮะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นสวนปาล์มนะที่ปลูกในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำไหลผ่านน้ำแช่ขังบ้างในช่วงฤดูน้ำหลากครับอันนี้ไม่เหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมครับแต่ควรจะเป็นพื้นที่ที่ควรที่จะมีน้ำไหลหรือว่าน้ำการระบายน้ำการระบายน้ำดีค่อนข้างที่จะดีนิดนึงแล้วก็ไม่ใช่เป็นทางน้ำหรือเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับอาจจะเป็นที่ดอนสักนิดนึงใช่ครับนะก็จะเป็นพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะละกอนะครับคราวนี้ต่อจากเราได้พื้นที่แล้วสายพันธุ์ในเขตพื้นที่ภาคใต้นะสายพันธุ์ที่มีความนิยมหรือต้านทานต่อโรคและแมลงในพื้นที่นะตรงนี้เขาเลือกสายพันธุ์กันยังไงครับคือถ้าพูดถึงสายพันธุ์แล้วก็ตามความต้องการของท้องตลาดนะฮะอันดับแรกเนี่ยก็คงจะเป็นมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์นะฮะแล้วตามติดตามลงมาก็คงจะเป็นอีกพันธุ์นึงก็คือพันธุ์แขกดำนะฮะอันนี้หมายถึงมะละกอพันธุ์กินสุกนะฮะแล้วอีกพันธุ์นึงที่ขึ้นชื่อขึ้นคือเขาเรียกว่าอะไรป๊อปปูล่ามากสำหรับชุมพรเนี่ยนะฮะก็เป็นพันธุ์ใหม่นะฮะชื่อว่าพันธุ์น้ำหนึ่งนะฮะพันธุ์น้ำหนึ่งเนี่ยนะฮะคือเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างมะละกอพันธุ์ปลากรายกับมะละกอพันธุ์แขกดำ
แขกดำนี่ผมรู้จักนั่นแหละฮะนั่นก็เป็นมะละกอที่ทานดิบแล้วก็ทานสุกได้ทานสุกได้นะก็คืออร่อยเลยฮะทานสุกแขกดำเนี่ยคือหวานหอมครับนะแต่ข้อจำกัดของเขาเนี่ยก็คือถ้าสุกแล้วสุกเลยครับนะฮะก็มันจะเขาเรียกว่ามันเละเร็วนะมันเสียหายเร็วมันไม่เหมือนกับพังฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์เนี่ยผลแก่เนี่ยก็จะสีเหลืองสวยแล้วนะแล้วเวลาวางขายเนี่ยจะวางขายได้นานข้อดีของฮอลแลนด์ก็คือจะเป็นระหว่างการคงทนต่อการขนส่งด้วยนี่แหละฮะนะแต่แขกดำเนี่ยข้อเด่นของเขาคือผลแก่ผลดิบเนี่ยมันขายได้หมดเลยขายได้หมดใช่ตลาดต้องการสูงนั่นแหละฮะเรามาเป็นลูกผสมครับนะกับลูกผสมโทษนะพันอะไรนะฮะพันน้ำหนึ่งฮะน้ำกลายมาเป็นพันน้ำหนึ่งถูกต้องครับนะเป็นลูกผสมครับนะครับตรงนี้มีจุดเด่นมีลักษณะเด่นยังไงครับสำหรับพันน้ำหนึ่งเนี่ยนะฮะคือจุดเด่นเนี่ยนะฮะคือเราดึงเอาจุดเด่นและข้อดีของพันแขกดำมาอันนี้หนึ่งแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งเราดึงเอาข้อดีแล้วก็ข้อเด่นของพันปลักลายมาผสมกันปุ๊บก็จะกลายเป็นพันน้ำหนึ่งครับสำหรับพันน้ำหนึ่งนะข้อดีคือ1ลูกใหญ่ครับนะฮะแล้วก็เนื้อหวานครับนะฮะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดค่อนข้างที่มากและราคาดีราคาไม่ตกนะฮะครับครับผมไร่นึงเนี่ยนะฮะก็ได้จะน่าจะประมาณคร่าวๆน่าจะประมาณ2ตันครึ่งถึง3ตันเลยนะครับต่อการเก็บผลผลิต1รอบครับ1นะครับแล้วก็จะสามารถจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยได้ต่อเนื่องครับในอายุเวลาประมาณสัก3ปีคืออย่างงี้ครับคุณแชมป์คือจะเป็นว่ามะละกอเนี่ยจะเก็บเป็นรุ่นๆไปนะฮะรุ่นๆนะคือถ้ารุ่นที่เก็บที่ในช่วงที่ราคาดีเนี่ยฮะจะอยู่ที่ช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะโอ้ราคาที่ค่อนข้างที่จะดีมากครับครับผมก็คือวิธีการในการบำรุงดูแลรักษาเพื่อให้ได้ราคาตามห้วงฤดูกาลที่มีราคานะครับครับอันนี้เดี๋ยวต้องพักสักครู่แล้วเรามาพูดคุยกันต่อครับครับสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M และตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago